หลังจากที่ผ่านครมอไปแล้วนะครับดีต้อวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนี่และครับแล้วก็อดใจรอการไตรมาสสีนี้ปลายปีนี้นาะจะได้ใช้แน่นอนนะครับมาดูเรื่องของอเงื่อนไขของโครงการนี้กันหน่อยนะครับย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะาหลายคนก็ถามว่าเอ๊ตัวอยู่กรุงเทพอ่ะเนี่ยฮะแต่ว่าชื่ออยู่ที่ต่างจังหวัดมันจะได้ใช้หรือเปล่าอะไรที่ใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้บ้างนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์ในดีต้อวอลเล็ตนะครับต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปครับมีชื่ออยู่ในทะเเบบบียยนนน้้าาารไดไดม่กิ80,40,000 เงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทแล้วก็มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยบนสมาร์ทโฟนด้วยการใช้จ่ายต้องใช้จ่ายในเขตอำเภอตามทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอยู่กรุงเทพมหานครทะเบียนบ้านอยู่เชียงใหม่ก็ต้องไปใช้ที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็เช็คบัตรประจำตัวประชาชนดีๆนะครับว่าเรายุชื่อเนี่ยอยู่อำเภอไหนไปใช้อำเภอนั้นต่างอำเภอก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ในร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กได้แต่ต้องเป็นการจ่ายเงินแบบ f เฟสทูเ c e เท่านั้นก็คือต้องแบบจ่ายแล้วเห็นหน้ากันพบหน้ากันนะครับอะไรที่เป็นสินค้าที่แบบใช้ได้ใช้ได้ทุกประเภทครับแต่มันมีสินค้าต้องห้ามอยู่นะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ไไดยาสูบกัญชาพืชกระท่อมน้ำมันเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติบัตรกำนันต่างๆบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีใช้ไม่ได้นะครับอา้าวทีนี้หลายคนก็มิฮากวิจารณ์ว่าอ้าวแบบนี้ เรื่องของร้านสะดวกซื้อที่บอกว่าตอนนี้มันใช้ได้มันเป็นการเอื้อให้เงินเนี่ยเข้ากระเป๋าเจ้าสัวหรือเปล่ารัฐบาลเขาบอกว่าร้านสะดวกซื้อในระดับอำเภอมันมีเพียงแค่14,500สาขานะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นของเอกชนส่วนอีกเครื่องหนึ่งเป็นแฟนชายครับ ร้านค้าขนาดเล็กร้านขายของชำในชุมชนเนี่ยตอนนี้ลงทะเบ,บียนไว้มีโอ้โหเป็นร้านเลยนะครับหน้านสองแสนร้านค้าดังนั้นร้านสะดวกซื้อจะมาผูกขาดไม่ได้เขาชี้แจงแบบนี้นะครับเนี่ยฮะหลักหมื่นกับหลักร้านเนี่ยมันไกลกันเยอะเลยส่วนประเด็นที่ยืมเงินทรกศมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับที่กฎหมายทรกศเองให้ใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับจนสหภาพทรกศอ,ออกมาตั้งคําถาม,ถามรัฐบาลระบุว่าจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยก็เชื่อว่าน่าจะไม่มี น,นะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมฐานเศรษฐกิจเองรายงานบอกว่าการประชุมคอรามอเมื่อวานนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยทำหนังสือครับทำถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีความยาวกว่า5ห,หน้าสาระสําคัญคือไม่เห็นด้วยกับดิจิตอ l วอลเล็ แล้วก็เตือนนะครับว่ามันกระทบภาระการคลังระยะยาวแน่นอนเพราะใช้เงินเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงหลายอย่างด้วยนะครับอาจจะถูกปรับลดความน่าเชื่อถือนะครับแล้วเงิน Digital w a l l ล็ตเองต้องมีงบประมาณรองรับเต็มจํานวนต้องมีแหล่งที่มาที่มันชัดเจนแบงก์ชาติเสนอรัฐบาลว่าควรแจกเงินให้กลุ่มเฉพาะอย่างเช่น เรียนฟรีสร้างรถไฟแล้วก็แนะนําให้ใช้พร้อมเพย์มากกว่าการแบบเอยต้องไปสร้างแอปเพราะมันสิ้นเปลืองอีกคนนึงนะครับที่ออกมาท่านสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกก,ะกะตครับโพสเฟซบุ๊ก o น k ครับนี่ฮะเรื่องของการแถลงข่าวยืนยันเรื่องของเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ดิจิตอลวอลเล็ตเพียงลมพัดผ่านก่อภยัยนี่แหละฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นภาพการแถลงข่าวพร้อมหน้าพร้อมตาของผู้นําพักร่วมรัฐบาลเป็นความพยายามที่เห็นแล้วนะครับนี่ฮะบอกว่าเรื่องราวแบบนี้ มีหลายคนนะครับที่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่ใช่เพราะมีมติคอรมอที่ผูกพันแล้วแต่เป็นเสียงหัวเราะเพราะยังไม่มีมติอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวผูกพันต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกันรวมไปถึงเรื่องของการที่บอกว่าจะไม่เอาเงินทกศเนี่ยมากู้แต่กู้ไปแล้วเอ๊ะทำไมมันต้องมีการคืนดอกเบี้ยด้ยละ่ะการคืนดอกเบี้ยมันหมายความว่าคือการกู้หรือเปล่าแต่มันมอยู่ในกรอบที่บอกว่าทําได้แบบนี้เอ มันขัดหรือไม่ขัดวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับส่วนซูเปอร์แอปที่จะเอามาใช้ก็ต้องให้สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลเนี่ยไปเตรียมการโดยไม่ระบุว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่จะเอาเงินจากไหนหากทําสําเร็จแล้วไม่ได้ใช้ใครจะรับผิดชอบกับเงินที่จ่ายไปนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็บอกด้วยนะฮะเขียนว่าวันนั้นถ้ากล้าเรียงหน้ามายืนถแถลงพร้อมเสียงหัวเราะถึงเชื่อได้ว่ามีเงินให้ประชาชนจริง เมื่อวานจึงแค่ลมพัดไหวๆแต่ไม่มีอะไรในกอไผ่ความหวังเหมือนจะมาเนาะแต่มันเหมือนจะไหวๆไปซะงั้นอ่ะยังไงฮะรอดูต่อละกันนะครับค่ะอ่ะก็ถือว่าเอามารีวิวนะคะในเงื่อนไขของโครงการดิจิทัลวอร l เรดหนึ่งหมื่นบาทไต,ตรมาสสี่ได้ใช้แน่นอน